างแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะได้ออกมาพูดถึงกรณีค่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะคะโดยคุณหมอพรทิพย์บอกว่าต้องมีระบบการทำงานที่ดีค่ะรวมถึงต้องใช้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะคะเป็นพยานหลักฐานที่ดีค่ะเพราะไม่อย่างนั้นพยานหลักฐานอาจจะสูญหายไปได้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยนะคะว่าคุณหมอคิดเห็นกับประเด็นนี้ยังไงบ้างนะคะคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อยู่ในสายแล้วค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะทำไมคุณหมอถึงให้น้ำหนักหรือความสำคัญกับเรื่องของระบบการทำงานกับคดีนี้มากเป็นพิเศษคะความจริงเราไม่ได้ไปตำหนิด้วยอะไรนะค่ะเพราะว่ามันมีสิ่งที่สะท้อนสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างแรกเลยค่ะคือคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีคนตายและเป็นการตายในเชิงอำพรางคือมี2ศพค่ะใช่มั้ยคะเพราะนั้นงานที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นงานทั้งนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็โดยหลักเนี่ยมันเมื่อมันมีเรื่องศพมันต้องขึ้นต้นที่ศพค่ะแล้วก็ถึงจะมีกระบวนการการเก็บพยานหลักฐานแล้วก็ถึงต่อไปที่การตรวจพิสูจน์ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันเป็นพื้นที่ห่างไกลค่ะค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยมีปัญหาเช่นนี้มานานแล้วแต่ว่าเราไม่มีระบบรองรับซึ่งระบบรองรับเนี่ยเราอยากให้มีการเช่นคดีนี้นะคะควรจะตามคุณหมอนิติเวชจากสุราษฎร์ธานีมาค่ะอย่างเงี้ยเราไม่เคยมีระบบเช่นนี้เพราะฉะนั้นคือเมื่อเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งต้องตอบโจทย์ทั้งหมดมันก็ทำให้เก็บหลักฐานเนี่ยไม่ครบประเด็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปตำหนิใครนะคะมันเป็นระบบที่มันเป็นเช่นนี้มาช้านานแล้วมันก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนี่ก็เป็นสิ่งที่เริ่มต้นเรื่องการเก็บหลักฐานค่ะค่ะซึ่งตอนนี้มันผ่านมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะคะคุณหมอคิดว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนคะถึงไม่สามารถที่จะจับตัวคนร้ายได้สักทีนึงเนื่องจากไม่ได้เห็นข้อมูลทั้งหมดมันก็คงไม่เป็นธรรมที่จะเป็นคนพูดในเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานด้านนี้มาแล้วก็นั่งเฝ้าดูเนี่ยชัดเจนค่ะว่าเวลาที่ทำที่เห็นเขาทำเนี่ยมันเหมือนกับเบื้องต้นปั๊บเขาสรุปว่าเป็นอันนี้นะคะแล้วพอไปถึงพอสุดท้ายไม่ใช่ก็มาตั้งอันใหม่ไอ้อย่างนี้เนี่ยในแนวทางเนี่ยไม่ควรเป็นเพราะว่ามันทำให้อาจพลาดนะคะถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีเช่นนี้ต้องได้แพทย์เป็นหลักค่ะและเป็นแพทย์นิติเวชเท่านั้นที่จะดูว่าทั้งสองศพเนี่ยเป็นอะไรตายอย่างไรตายที่ไหนตายเมื่อไหร่แล้วตายโดยใครตายทำให้ตายถ้าเขาเป็นคนให้ประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันจะครบถ้วนค่ะแล้วมันก็จะไม่เหมือนกับต้องคอยเพิ่มทีละประเด็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะในฐานะที่คุณหมอทำงานทางด้านนี้มานานนะคะคุณหมอมองว่าในคดีนี้หลักฐานชิ้นไหนคะที่มีความสำคัญที่สุดที่จะโยงไปถึงตัวคนร้ายได้อันนี้ก็ตอบไม่ได้อีกเช่นกันเนื่องจากไม่ได้เห็นทั้งหมดไงคะเราก็ได้แต่ฟังจากข่าวว่าเจออะไรบ้างซึ่งแน่นอนหลักฐานที่จะบอกว่าใครกระทำต่อเขาก็จะเป็นเรื่องของ DNA ซึ่งใครกระทำต่อเขามันจะมีทั้งเรื่องมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีทั้งเรื่องที่ทำร้ายเขาก็ต้องหาอาวุธนั้นให้เจอประมาณนั้นนะคะค่ะค่ะซึ่งความยากอยู่ตรงที่เวลามันผ่านไปนานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีหลักฐานชิ้นไหนที่หายไปบ้างระหว่างทางก็อาจจะเป็นคือถ้ายอมถอยมาดูตั้งแต่ต้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นค่ะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอยู่ในมือแล้วก็ได้แต่ว่าเรามองข้ามไปเนื่องจากกรณีเนี้ยมันมีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องหลายคนก็เลยไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วได้ใช้นิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคือนิติเวชอะถ้านิติเวชเขาได้ดูครบทั้งหมดแล้วเขาว่าประเด็นอย่างไรค่ะค่ะค่ะซึ่งที่ผ่านมาถ้าพูดถึงระบบการทำงานของการในพื้นที่นะคะเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ้านเรานี่ยังขาดตรงจุดไหนคะที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวหรือว่าคดีแบบนี้เนี่ยมันสามารถคลี่คลายได้โดยเร็วหรือที่ไม่เกิดความบอบช้ำมากขนาดนี้เราไม่พูดถึงการท่องเที่ยวดีกว่าค่ะเป็นปัญหาเช่นนี้เนี่ยเป็นมานานแล้วไม่ได้แก้เพราะกฎหมายเราโบราณมากยังไงคะกฎหมายเราเนี่ยบอกว่าเมื่อมีเหตุเช่นนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องการชันสูตรศพกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานค่ะการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนี่เป็นแต่โบราณเลยว่าคือให้พนักงานสอบสวนเหมือนใช้ดุลพินิจนะคะว่าจะตามทีมาเก็บหลักฐานไหมแล้วเก็บแล้วส่งอะไรไหมเนี่ยระบบของเราแต่ดั้งเดิมเก็บและคนเก็บเนี่ยหลักฐานเอาไปส่งตรวจเสร็จก็เอาผลมาให้พนักงานสอบสวนคือให้พนักงานสอบสวนเป็นคนประมวลในขณะที่คนประมวลจะมีความรู้เรื่องนี้น้อยมากกฎหมายอีกอันนึงคือกฎหมายชันสูตรพลิกศพค่ะกฎหมายชันสูตรพลิกศพถูกแก้ในปี2543แต่ก็เป็นการแก้ที่ไม่ครบก็คือจากเดิมที่ให้ตำรวจกับแพทย์ถ้าแพทย์ไม่มีเอาแพทย์ประจำตำบลประมาณเนี้ยตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องวิสามันหลายคดีเขาก็เลยแก้เป็นว่าตำรวจกับแพทย์นิติเวชแต่แพทย์นิติเวชมันไม่มีไม่พอไงคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำการวางระบบไว้อย่างเช่นกรณีเนี้ยมันมีแพทย์นิติเวชอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแต่กลับไม่ตาม
ค่ะอันนี้น่ากลัวในอนาคตจะต้องเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างชาติก็จะได้รับผลในด้านดีถ้ามันมีระบบที่ดีค่ะค่ะค่ะมันเป็นเพราะว่ากฎหมายที่มันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่อย่างเดียวเหรอคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่มันทับซ้อนกันอยู่จนบางทีไม่รู้ว่าใครต้องเป็นคนที่ลงไปในพื้นที่เป็นคนแรกถ้าจะบอกจริงๆเนี่ยนะคะอำนาจไม่ทับซ้อนเพราะอำนาจหลังเป็นอำนาจตำรวจค่ะแต่ถ้าถามว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องตอบว่าเพราะเราเอาทุกอย่างไปปลูกเอาไว้ที่ตำรวจระบบในต่างประเทศเนี่ยงานนิติเวชกับนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้อยู่กับตำรวจนะคะค่ะจะอยู่กับตำรวจเฉพาะทีมที่เก็บพยานหลักฐานมันก็จะไม่อุ้ยอ้ายค่ะแต่ว่าผู้ที่ทำการด้านชันสูตรศพหรือเก็บหรือพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ต้องตอบสนองต่องานของทางตำรวจนะคะซึ่งในหลายประเทศก็จะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขบางประเทศก็จะอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมค่ะอันนี้ก็เท่ากับเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจะถึงเวลามันไม่ใช่กฎหมายดั้งเดิมอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่ใส่ใจที่จะทำให้มันดีขึ้นค่ะค่ะคุณหมออธิบายนิดนึงค่ะทำไมคุณหมอถึงบอกว่าคดีการฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ2คนนี้เป็นคดีอำพรางคะอธิบายคำว่าอำพรางนิดนึงค่ะมันต่างจากคดีทั่วไปยังไงคะกรณีศพนะคะที่ถูกทำไปจัดในที่ที่ไม่ได้เป็นที่ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือ2คนเขานอนเป็น2ศพเนี่ยนอนข้างๆกันแต่ว่าในความเป็นจริงเขาไม่ได้นอนข้างกันนะคะน่าจะมีคนเอามาจัดวางแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วอันที่สองก็คือกรณีหลายครั้งที่มักจะทำเป็นจัดฉากให้เปลือยเพื่อที่จะทำให้เข้าใจค่อยเผยอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเขาบอกแล้วว่าเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ไอ้ที่พบอีกอย่างก็เป็นพวกเผาแต่ว่าคดีนี้ไม่ใช่พอมานำพรางปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราดูประเด็นไม่ครบค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมใช่ค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามกรณีเช่นนี้ต้องได้แพทย์นิติเวชคือยังยืนยันเช่นนั้นค่ะค่ะตอนนี้จะทันไหมคะถ้าแพทย์นิติเวชลงไปตรวจสอบเขาก็ลงไปประมาณเมื่อ 3-4 วันที่แล้วก็10กว่าวันไปแล้วไม่แน่อาจจะทำอาจจะได้ประเด็นกันก็ได้ค่ะต้องรอดูต่อไปค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็ให้ข้อมูลกับทางเรานะคะคุณผู้ชมในเด่นข่าวดึกนะคะว่าจริงๆคดีนี้มันต้องมองกันที่ระบบการทำงานด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วแพทย์นิติเวชนะคะจะมีบทบาทกับคดีนี้มากๆเพราะว่าเป็นคดีที่เรียกว่าอำพรางนะคะคดีอำพรางต่างจากคดีอื่นๆคือดูเหมือนมันมีการจัดวางนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้เกิดแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่ว่ามันมีความซับซ้อนของคดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตามต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดที่คุณหมอบอกมานะคะก็คือทางแพทย์นิติเวชลงพื้นที่ไปแล้วนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบดูแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าในทางกระบวนการหรือว่าทางระบบแล้วมันจะสามารถหาข้อมูลได้อย่างที่หลายคนต้องการหรือเปล่านะคะ